กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็รายการสาระเต็มไม่มีนี่ครับไอเดียมันมาจากคลิปนี้นี่ใช่นี่ครับเขาเอาแตงโมไปทอดตามชื่อคลิปนี่ครับผมก็จะทำบ้างนี่ครับก็คงจะไม่ใช่แตงโมอย่างเดียวนะมีนี่นี่ครับเรามีแตงโมมีฝรั่งนี่ครับอันนี้สละทอดเหรอมีน้องบอกพี่มะม่วงก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็แครอทยงยี้บอกว่ามีวัตถุดิบพิเศษอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือสภาพครัวผมนะครับและอยู่ตรงหน้าเราคือวัตถุดิบที่ว่ากันนั่นเองเห็นละวัตถุดิบลับมะนาว มะนาวทอดจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหก็มีไข่นะครับวันนี้จะชูแป้งทอดด้วยนะผมไม่โยนลงแบบว่าเพียวๆหรอกอันนั้นน้ำมันน่าจะกระเด็นนะครับส่วนผสมแป้งของเราก็มีไข่นะครับแป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังแล้วก็แน่นอนน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยดังนั้นเย่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตั้งน้ำมันรอก่อนแบบนี้ตั้งกระทะสิตั้งกระทะใส่น้ำมันเขาเรียกตั้งกระทะใส่น้ำมันตั้งน้ำมันนี่ครับตั้งน้ำมันลืมอีกอย่างนะครับน้ำเย็นเจี๊ยบนั่นเองหลายๆช่องนะครับเขาก็จะมีชื่อครัวอย่างทางบ่าวบูมทางคุณเจมเนี่ยก็จะเป็นครัวขยะอะไรแบบนี้นะครับเรามาตั้งชื่อห้องครัวเราดีไหมครัวอะไรดียงยีครัวแล้วแต่ขอเข้าไปเอางี้ดีกว่าจังไรคิทเช่นไม่ให้จังไรได้ยังไงนี่ครับมะม่วงชุบแป้งทอดเนี่ยนะแตงโมชุบแป้งทอดมะนาวชุบแป้งทอดแครอทก็มีนะครับน้องๆก็แนะนำมาหลายอย่างเลยส่วนคอมเมนต์เกรียนๆนี่ผมก็ไล่ลบอยู่นะตอนนี้แหมบางคนก็เล่นมุกนะครับเอาแหมาทอดเลยพี่แหมันไว้ทอดในน้ำแหมเดี๋ยวนะครับเราจะเริ่มจากอันแข็งๆก่อนแล้วกันฝรั่งนี่จังไรคิดเช่นฟังไม่ดูดีเลยว่ะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาอะไรดีพี่เรนคิดเช่นครัวพี่เรนเนี่ยครับโอเคอาชุบขายแบบนี้ตามด้วยเกล็ดขนมปังจะเป็นยังไงวะผลไม้ทอดกรอบเนี่ยโอเคฝรั่งลงไปแบบนี้ช่วงรอนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำอย่างอื่นต่อมะม่วงลงไปในกระทะโอเคสละนะครับเสียสละกันเลยทีเดียวลูกเนี่ยลูกเดียวแต่มันมีสีงิมสีอะไรคืองิม งิมกันเลยทีเดียวแหมสมชื่อพี่เรียนคิดเช่นนั้นเลยเกินนี่คราวนี้อะไรดีแอปเปิ้ลฟันๆชอบพูดนะครับไม่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหมานี่เรียกหมาถูกอยู่นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษที่ ducks จะเติม s ทำไมก็ไม่รู้มดเป็นภาษาเรียกมดสิ mos โอเคแอปเปิ้ลชุบแป้งทอดโอเคน่าจะได้ที่แล้วนะครับกำลังเหลืองสวยเลยดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าเป็นผลไม้ทอดเป็นภาษาแย่งขาตั้งกล้องผมไปแล้วนะครับเรียบร้อยแวะไปเยี่ยมแป๊บเดียวยืดขาตั้งกล้องซะงั้นต้องลุ้นด้วยนะเนี่ยว่าเราจะกัดเจออะไรเนี่ยเพราะว่ามันแยกไม่ออกว่ะต้องดูดีๆโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดส่วนที่เหลือโอเคนะครับต่อมาก็เอาที่เหลือทั้งหมดนะครับแครอทลงไปมะนาวลงไปคลุกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วเราก็ลงไปทอดมะนาวชุบแป้งทอดคิดได้ยังไงวัตถุดิบลึกลับอันสุดท้ายแล้วนะครับพระเอกของคลิปนี้เลยแตงโมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับมันจะเป็นยังไง
ได้มาแล้วนะครับสารพัดผลไม้ทอดไอ้แตงโมกับแครอทนี่พอดูออกนะแต่ของอย่างอื่นดูไม่ออกนะครับเหมือนนักเก็ตไก่เริ่มจากอะไรดีสุ่มนะครับไม่รู้ว่าเอาอันที่ดูไม่ออกก่อนแล้วกันชึบเออไม่ติดชึบอ่ะนี่ชิ้นนี้อันนี้น่าจะแอปเปิ้ลนะจะเป็นยังไงแอปเปิ้ลอร่อยเหมือนไอติมทอดอ่ะแอปเปิ้ลอ่ะเฮ้ยแอปเปิ้ลอร่อยจริงไม่รอเลยจริงของจริงเลยโคตรอร่อยอธิบายไงดีวะพอมันโดนความร้อนแล้วมันหอมขึ้นนะครับหอมขึ้นปุ๊บมันทั้งนิ่มทั้งกรอบแล้วก็หวานแล้วพอมีเกล็ดขนมปังกรอบๆเข้าไปเนี่ยมันก็แอปเปิ้ลอร่อยเฉยอันนี้น่าจะมะม่วงนะฮะมะม่วงเนี่ยอร่อยอีกแล้วเหมือนไอติมทอดจริงอ่ะแต่เปลือกเหนียวเป็นนิดฮะไม่นะไม่มีเปลือกนี่นะหรือว่าทอดแล้วมันเหนียวขึ้นวะน่าจะแบบนั้นนะครับโอเครสชาติเหมือนไอติมจริงแต่ละอย่างเนี่ยมะม่วงอร่อยโดนน้ำมันกับความร้อนเข้าไปแล้วรสมันเปลี่ยนไงครับก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานรู้สึกว่ามันจะหอมขึ้นโอเคมาฝั่งผักนะครับแครอทอันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกนะเพราะว่าก็มีคนเอาไปทำเทมปุระอ่ะเออว่ะเฮ้ยเหมือนเทมปุระเลยว่ะโอเคแครอทเหมือนแครอทต้มไม่เลวนะถือว่ากินได้อร่อยนะแต่ละอย่างโอเคใช้ได้ใช้ได้ต่อไปจับฉลากแล้วล่ะไม่รู้นะครับว่าอะไรคืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะฝรั่งนะใช่ไหมวะอ่ะลองดูฝรั่งชุบแป้งทอดนมฝรั่งก็หลังไม่ผ่านรสชาติอุบาทาทั่วมากเต็มปากเลยอย่าหาทำนะครับฝรั่งโคตรไม่อร่อยโอเคชิ้นต่อไปดูไม่ออกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ขอให้เป็นสลัดนะครับเราจะได้คิมให้มันครบทุกอันตลาดยิ่งด้วยเฮ้ยอร่อยสลัดอร่อยเลยชิมสลัดใช่ไหมวะเนี่ยสลัดคือดีนะครับหอมแบบหอมมากแล้วก็อมเปรี้ยวอร่อยเลยสลัดอร่อยขอให้เป็นสลัดนะครับสลัดอร่อยได้โอเคหมดหรือยังวะแอปเปิ้ลฝรั่งแครอทสลัดหมดแล้วนะที่เหลือก็มีแต่แตงโมกับมะนาวโอเคแตงโมโอ้โหชิ้นใหญ่เกินนะครับต้องผ่าไม่งั้นไม่รอดโอ้โหดูดีแตงโมดูดีมากไวแตงโมชุบแป้งทอดอ
แย่พอๆกับฝรั่งเลยไม่ไหวนะครับฝรั่งกับแตงโมอย่างหาทำเนี่ยรสชาติอุบาทที่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไม่ไหวแตงโมไม่ผ่านเนี่ยจบจบข่าวแตงโมทอดไม่ผ่านไม่อร่อยถ้าคนอื่นว่าอร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่สำหรับผมเนี่ยนุ่นๆๆๆอย่าทำโอเควัตถุดิบพิเศษนะครับวัตถุดิบลับที่ยงยีพรีเซนต์แต่ผมไม่อยากกินแต่ก็ต้องกินมะนาวชุบแป้งทอดช่วยด้วยไม่อยากกินช่วยผมด้วยขายได้ไหมครับทำมาแล้วห้ามขายนะครับเดี๋ยวมันจะเสียของทั้งขมทั้งเปรี้ยวเอาง่ายแย่เฮ้ยเหนื่อยไปแล้วโอ้ยน้ำเออน้ำไม่ไหวน้ำถ่ายข้างนอกนี่ก็ร้อนนะกินเปลือกมะนาวเข้าไปแล้วอ่ะขนาดน้ำเปล่ายังขมอ่ะโอเคนะครับเราได้ข้อสรุปว่าผลไม้ส่วนใหญ่นะครับทอดแล้วอร่อยยกเว้นแตงโมฝรั่งกับมะนาวที่เหลืออร่อยกินได้นะครับไม่แย่อย่างที่ผมคิดใช้ได้เลยสละนี่แบบเข็มขัดสั้นมากนะครับโคตรอร่อยแอปเปิลก็อร่อยนะครับฟีลเหมือนกินไอติมที่มีเนื้อแอปเปิลอ่ะไอติมทอดใช้ได้นะครับท่านผู้ชมล่ะเป็นยังไงแต่อย่างที่ผมบอกนะแตงโมกับฝรั่งอย่าหาทำโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องเจอที่แตกนี่ก็ไว้ว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับเย้